โดยจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับยังคงถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับแต่ก็ได้มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดแก่ทุกงวดนะครับเพิ่มเติมจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดนะครับดังนั้นเพื่อให้มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือจังหวัดสีแดงเข้มนะครับให้เป็นความเรียบร้อยนะครับมีความเหมาะสมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับจึงมีมติดังนี้นะครับข้อ1นะครับให้ยกเลิกนะครับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่21นะครับเรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดระยองนะครับลงวันที่29กรกฎาคม2564ครับข้อ2นะครับให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ29จังหวัดนะครับต้องปฏิบัติดังนี้ครับ 2.1 ครับบุคคลทั่วไป 2.11 ให้บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันเสี่ยมชนะก่อนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ 2.12 ต้องสามารถแสดงหลักฐานได้แก่เอกสารรับรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรณีความจำเป็นที่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่นะครับเช่นผู้ในการเขตกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือ QR code นะครับที่ได้รับแจ้งจากการลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับหรือเอกสารอื่นใดนะครับที่แสดงเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจครับ 2.13 นะครับให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในที่ทันทีครับ 2.14 นะครับต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับโดยการสวอบที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคกำหนดนะครับทุกรายนะครับและต้องมีการกักตัวโฮมควอรันทีนเป็นเวลา14วันครับนับตั้งแต่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับใช้เส้นทางเดิมแม่โจ้ใช้แยกของโชคเลี้ยวซ้ายแยกที่บริเวณเลี้ยวขวาขอป้องกันไว้ด้วย